ผมกลับไปรักเขาไม่ได้แล้วสอนรามพูดครั้งสุดท้ายไม่รู้แม้กระทั่งติ๊กไม่มีที่อยู่ตัวเองได้ไปแจ้งความกล้องวงจรปิดพบว่าติ๊กเป็นคนกดเงินและตำรวจบอกว่าเส้นทางการเงินมีความผิดเรื่องพ.ร.บ.คอมตนก็เลยถอนฟ้องตนได้ขอให้ติ๊กแก้ไขปรับปรุงตัวและบอกว่ามีหนี้สินอีกเท่าไหร่ขอให้บอกผมเคลียร์ให้หมดทุกครั้งครั้งนั้นก็เคลียร์ให้อีก 750,000 บาทตั้งแต่เป็นแฟนกันติ๊กมีปัญหาอะไรผมช่วยตามกำลังที่ผมมีตลอดเวลาจำนวนเงินไม่สำคัญเท่าเจตนาเพราะบอกให้แก้ไขไปแล้วจึงต้องอยากติ๊กจะมีปัญหามาตลอดผมรับฟังแต่ไม่รู้ปัญหาจริงๆคืออะไรมาถึงวันนี้ก็พอจะเดาได้ว่าสิ่งที่ให้แก้ไขมันไม่มีการแก้ไขปรับปรุงก็มาเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องหน้ากากอนามัยผมก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่เขาโดนฟ้องผมก็ต้องเอาเงินมาชดใช้900,000จากนั้นก็ยังมีปัญหามาเรื่อยๆโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงคืออะไรขณะผมไปถ่ายละครทุกวันก็มีคนมาทวงหนี้ที่บ้านโทรมาทวงหนี้กับผมเยอะขึ้นผมจึงต้องยุติความสัมพันธ์กับติ๊กผมเคยลองถามว่าถ้าพี่ใช้หนี้ไม่พอเอาทองลูกไปขายได้ไหมทองขายไปหมดแล้วแม้เขาจะบอกว่าขายบางส่วนก็ตามหนุ่มสอนรามกล่าวถึงเรื่องเงินแต่ละเดือนที่ให้อดีตภรรยาว่าความจริงผมให้เงินเดือนติ๊กเดือนละ30,000ไม่รวมค่ากินค่าอยู่ค่าซื้อของเครื่องใช้ในบ้านทุกอย่างค่านมลูกค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดผมเป็นคนรับผิดชอบซึ่งเงิน30,000เขาจะเอาไปทำอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ผมไม่ได้ให้เอาไปเล่นบาคาร่าและไม่ได้ให้ทีละ200-500 บาทตามที่บอกพระเอกดังเผยอีกว่าผมเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขในการใช้ชีวิตจนถึงปัจจุบันเราคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้ต่อให้บอกว่าจะขายทองไปส่วนหนึ่งคนมีน้ำใจเอาทองมาให้ลูกในวันเกิดเป็นขวัญน้ำใจของผู้ใหญ่ที่รักผมคิดว่าเขาให้มาเท่าไหร่เหลือแค่ทองของพี่มอดปฏิพานเพราะเป็นรูปหน้าวีจิมอเตอร์ไซค์ที่คอยพาติ๊กไปขายทองไปโรงจำนำเขาซื้อกลับมาเพิ่งจะเอามาให้ผมพูดตรงๆสลึงหนึ่งก็ไม่ควรขายผมบอกว่าลองเอาไปขายเขาบอกไม่มีไงเขาเอาไปขายก่อนหน้าแล้วภาพจากรายการแฉวันนี้ติ๊กออกมาขอโทษทั้งผมครอบครัววีจิสังคมทั้งหมดแล้วผมขอดูการกระทำสักพักก่อนว่าปลอดภัยจริงไหมการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดเขายังเจอลูกไม่ได้ผมยังไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเลยผมให้เขาติดต่อที่ปรึกษาทางกฎหมายของผมว่าจะทำยังไงเพราะไม่สามารถมาเจอที่บ้านผมได้แน่นอนเพราะบ้านผมมีคนเริ่มมาทวงหนี้ที่บ้านแล้วโทรมาทวงหนี้แล้วถ้าจะไปพบสถานที่ติ๊กพักอยู่เขาได้เคลียร์หนี้สินครบแล้วหรือยังเขาเลิกเล่นการพนันหรือยังนี่คือความปลอดภัยหนุ่มสอนรามกล่าวเมื่อถามว่ายังมีอย่างอื่นอีกไหมคนอะไรจะเล่นการพนันได้ทั้งวันทั้งคืนหนุ่มสอนรามตอบว่าผมไม่ทราบผมกับติ๊กอาจไม่ได้ดำเนินชีวิตคู่แต่ความเป็นแม่เขายังอยู่คนถามทำไมผมยังโพสต์แล้วแท็กไอจีติ๊กผมไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขาผมกับลูกยังเป็นกำลังใจให้เขาเสมอเรายังใส่บาตรให้เขาหลุดพ้นสถานการณ์ทุกอย่างแล้วกลับมาเป็นแม่ของวีจิตัวผมครอบครัวลูกไม่โกรธให้อภัยให้โอกาสให้เวลาให้ทุกอย่างแต่ติ๊กต้องไปปรับปรุงตัวแก้ไขวันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแล้วเจ้าหนี้ไม่เกี่ยวกับผมตอนนี้ไม่มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้ที่บ้านแล้วผมไม่ได้จ่ายมาเยอะแล้วแต่การกระทำแบบนี้คนรักกันไม่ทำกันเอาของลูกไปขายหนุ่มสอนรามย้ำอีกครั้งว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไปกันไม่ได้ต้องปรับปรุงตัวเพื่อลูกสิ่งไม่ดีอย่าไปแต่ต้องจะได้กลับมาพาวิจิไปกินข้าวด้วยกันผมมาวันนี้อธิบายตามข้อเท็จจริงขอบคุณคนให้กำลังใจผมให้กำลังใจติ๊กเอ็นดูวิจิผมขอเวลาสักระยะ
จนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้เขาแก้ไขให้ได้เขาอาจเป็นภรรยาผมไม่ได้แต่ทั้งชีวิตเขายังไงเขาก็คือแม่วีจิเมื่อถามว่าหลังโพสต์ใบหย่าติ๊กโทรมาไหมสอนรามกล่าวว่าเขาโทรมาผมไม่คุยเพราะผมทำงานถามว่าอยากฝากอะไรติ๊กอดีตภรรยาหรือไม่สอนรามได้ฝากถึงติ๊กว่าแก้ไขปรับปรุงทุกคนเป็นกำลังใจพี่กับวีจิรอแม่กลับมาบ้านแตกไม่มีใครมีความสุขหรอกคลิปขอบคุณแชร์โอ้โหหนักติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามโพสต์14วันอันตรายมรสุมครอบครัวแตกติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังออกมายอมรับผิดและขอโทษกับการกระทำที่วันนี้ไม่เหลือใครครอบครัวต้องแตกสลายเจ็บกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะลูกสาวที่พ่อแม่ต้องแยกทางแม่ต้องออกจากบ้านเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวใหม่ให้หนุ่มสอนรามอดีตสามีมั่นใจได้ว่าสถานการณ์จะปลอดภัยกับลูกสาวจึงจะเปิดโอกาสให้เป็นแม่น้องวีจิได้รักกันไม่ทำแบบนี้สอนรามเปิดหมดไม่รู้ติ๊กอยู่ไหนให้โอกาสเป็นแม่เผยรีเทิร์นไหมคลิปโดยติ๊กโพสต์ไอจีล่าสุดแคปชั่นว่า14วันอันตรายย้อนกลับไปอ่านบันทึกที่เขียนไว้14วันตั้งแต่วัน28ส.ค.ลบ10กยาโอ้โหหนักผ่านความรู้สึกนั้นมาได้โคตรโชคดีสิ่งดีๆเริ่มขึ้นแล้ววีจิลูกรักเริ่มต้นชีวิตใหม่ at veejiขีดล่างtsepapitak @sornam_tsepapitak เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำด่าขอบใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกกำลังใจขอบคุณทั้งนี้ติ๊กได้แคปข้อความเชิงบวกมาโพสต์ด้วยได้แก่สร้างความสุขจากภายในยอมรับในความผิดพลาดเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไม่สนใจคนมองโลกในด้านลบไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครกำแพงไม่สามารถปิดกั้นคุณจากความสุขและความสำเร็จได้ความคิดคุณต่างหากขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจและให้คำแนะนำอาทิสู้ๆนะคะคุณติ๊กทุกปัญหามีทางออกเราคนหนึ่งที่เจอปัญหาแบบนี้มาอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะลูกจริงๆเป็นกำลังใจให้คะเลิกโพสต์แล้วไปลงมือทำดีกว่าเนอะคุณแม่เพราะโพสต์คือคนเห็นแค่โพสต์ลงมือถือและตั้งใจทำให้เห็นคือการกระทำว่าจะปรับตัวสู้สู้คะเป็นต้นติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์ฝากถึงน้องวีจิหลังโดนปิดกั้นไม่ได้เจอหน้าภาพจากมาม่าวีจิก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทั้งทางด้านหนุ่มสอนรามและอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ต่างพากันสาดน้ำลายใส่กันไปมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวจนกระทั่งในเวลาต่อมาทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของตัวเองและที่อดีตสามีหนุ่มสอนรามพูดทุกอย่างนั้นคือความจริงแต่ที่เคยบอกว่าจะแฉกลับเป็นเพียงความโกรธเฉยๆและฝากขอโทษและขอโอกาสกลับไปทำหน้าที่แม่และเมียที่ดีด้านหนุ่มสอนรามยังคงปฏิเสธการกลับมาของอดีตเมียและยังไม่ให้พบเจอหน้าบุตรนับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์ว่า14วันย้อนกลับไปอ่านบันทึกที่เขียนไว้14วันตั้งแต่วัน28ส.ค.ถึง10กันยายนโอ้โหหนักผ่านความรู้สึกนั้นมาได้โครตโชคดีสิ่งดีๆเริ่มขึ้นแล้ววีจิบุตรรักเริ่มต้นชีวิตใหม่คำด่าขอบใจทุกกำลังใจขอบคุณ1สร้างความสุขจากภายใน2ยอมรับในความผิดพลาด3ชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้
ภาพจากมาม่ามิจิ4ไม่สนใจคนมองโลกในด้านลบ5ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใคร6กำแพงไม่สามารถปิดกั้นจากความสุขและความสำเร็จได้ความคิดคุณต่างหากขอบคุณมาม่ามิจิเรียบเรียงโดยสยามนิวส์